สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาพูดกันเรื่องสกินแคร์หรือว่าเมคอัพนะคะนอกเหนือจากหน้าเราจะต้องสวยแล้วเนี่ยนะคะผมมันก็เป็นตัวที่ทำให้ลุคของเราเนี่ยคอมพลีทแล้วก็ดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงแบรนด์ซิสเล่นะคะหลายๆคนก็คงจะคิดถึงแบรนด์สกินแคร์เมคอัพนะคะที่ใช้วิทยาการฟิโตคอสโมโทโลจีนะคะโด่งดังมากมายแล้วก็มีสกินแคร์ดังๆหลายตัวแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบว่าเขามีอีกแบรนด์นึงในเครือของเขาที่เน้นในเรื่องของการดูแลผมล้วนๆเลยค่ะนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Hair Ritual by Sisley นั่นเองค่ะซึ่งเขาคิดค้นขึ้นมานะคะเพื่อดูแลทั้งเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราแบบครบวงจรคือเขาไม่ใช่แค่มีผลิตภัณฑ์ตัว2ตัวให้มันแลดูว่ามีผลิตภัณฑ์ผมอยู่ในแบรนด์นะคะแต่ว่าเขาทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่เป็นไลน์ผมล้วนๆนะคะแล้วเขาก็มีการวิจัยค้นคว้าครีเอทผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะกับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราจริงๆขึ้นมาค่ะเพราะเขาบอกว่าหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราเนี่ยนะคะมันก็ต้องการการดูแลไม่แพ้กับผิวหน้าเหมือนกันนะคะเรียกว่า Hair Care is the new skin care เลยค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่า Hair Ritual by Sisley เนี่ยนะคะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปเลยนะคะแต่ก่อนไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนั่นเองค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่นะคะไปดูกันค่ะว่ากว่าจะได้ผมเงาวิ่งแบบนี้นะคะใช้อะไรไปบ้างค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมึงไปบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้แค่ทำผลิตภัณฑ์ตัว2ตัวให้มันแลดูเหมือนว่าเขามีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของแฮแต่ว่าเขาแบบสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาทั้งแบรนด์นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะมากจริงๆนะคะจาก Hair Ritual by Sisley นั่นเองค่ะเขาเล่าให้มึงไปฟังนะคะว่าเขาไปทำการวิจัยนะคะให้เข้าใจทุกอย่างเลยเกี่ยวกับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเรานะคะตั้งแต่กระเปาะรากผมนะคะที่อยู่ในหนังศีรษะของเรานะคะไปจนถึงเส้นผมของเราเนี่ยนะคะเขาทำการวิจัยมาเป็นอย่างดีว่าทั้งหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าผมคนเราในปัจจุบันกับผมคนเราในอดีตอะมันเจอเรื่องราวในชีวิตที่ต่างกันคุณผู้ชมนึกออกไหมเพราะว่าในอดีตก็อมลภาวะไม่ได้เยอะเท่านี้คนเราไม่ได้ออกไปทำงานเครียดอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันคือเราเจอหมดเลยทั้งแสงแดดที่ร้อนขึ้นทั้งมลภาวะความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอบลูไลท์นู่นนั่นนี่คือทุกอย่างถาโถมมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมของเราอะค่ะมันก็ผจญอะไรเยอะแยะมากมายนะคะมันทำให้ทั้งหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราเนี่ยอ่อนแอนั่นเองค่ะก็เลยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษซึ่งแน่นอนนะคะเขาแยกการบำรุงเป็น2ส่วนด้วยกันเนาะนั่นก็คือส่วนของหนังศีรษะแล้วก็ส่วนของเส้นผมนะคะทีมวิจัยของ Sisley นะคะเขาได้คิดค้น Vitalizing Fortifying Complex ค่ะประกอบไปด้วยซิงค์แมกนีเซียมคอปวิตามิน B6 โปรวิตามิน B5 นะคะแล้วก็มีอนุพันธ์วิตามิน E แล้วก็ไปรวมกับแอลจีนีนนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมกรดอะมิโนที่ช่วยเสริมสร้างโปรตีนโดยเฉพาะเคราตินนะคะทั้งหมดนี้นะคะที่ทีมวิจัยของซิสเล็กเขาเอามารวมกันนะคะก็จะเป็นส่วนที่บำรุงหนังศีรษะของเราได้ดีนั่นเองค่ะส่วนหนังศีรษะจบไปมาดูแลส่วนของผมกันบ้างนะคะซึ่งทีมวิจัยของซิสเล็กเนี่ยเขาก็บอกว่าผมของเราเนี่ยนะคะมันต้องการสิ่งที่เรียกว่า restructuring complex นั่นเองค่ะซึ่งใน restructuring complex เนี่ยนะคะมันจะมีส่วนผสมที่ออกฤทธิ์เรียนแบบเซรามายธรรมชาติของผมค่ะมีคอตตอนโปรตีนนะคะที่ช่วยให้ผมของเราแข็งแรงค่ะแล้วก็ยังมีออยล์อีกหลากหลายชนิดเลยนะคะที่ดีต่อผมของเราเองนอกเหนือจากการบำรุงทั้งหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมแล้วนะคะจะบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่มันดีมากๆก็คือใช้แล้วฟินนะคะเนื่องจากว่ากลิ่นมันดีมากสำหรับมุมเมนะรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความอโรมาเทอราปีนิดนึงคือมันจะเป็นกลิ่นสไตล์แบบซิตรัสผสมวูดดี้หน่อยอะหลังจากที่เราพูดเรื่องน้ำหอมมาหลายคลิปใช่ไหมคะอันนี้บอกเลยนะคะว่าผมดิฉันเนี่ยเป็นซิตรัสวูดดี้นะคะเพราะว่าเขาได้มาจากเวอร์บีน่าพีชบลอสซัมแล้วก็แอมเบอร์นั่นเองค่ะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Hair Ritual by Sisley เนี่ยนะคะมันมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะคือแบบเรารู้สึกว่าผมเราหอมมากจริงๆอะนอกจากนั้นนะคะเขายังมี Active Core Fragrance ด้วยนั่นเองค่ะคือ Active Core Fragrance เนี่ยนะคะมันไม่ได้แค่ทำให้ผมหอมคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีความสามารถในการช่วยบำรุงเข้าไปอีกเพราะว่าเป็นการประกอบกันนะคะของ Essential Oil หลากหลายอย่างมากๆเลยนะคะที่ดีกับผมของเรานั่นเองก็เรียกว่าหอมด้วยแล้วก็บำรุงด้วยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยคือมีเยอะมากจริงๆพอวางเรียงกันก็คือเรียงเป็นตับเลยนะคะหลายคนก็กำลังเครียดแล้วบอกพี่
ถ้าหนูต้องมีหมดนี่เนี่ยหนูจะใช้เวลานานขนาดไหนในการทำผมต่อวันจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนฟังให้จบคลิปก่อนนะคะแล้วคุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ทุกตัวแน่นอนว่าผมก็คล้ายๆกับหน้าของเรานะคะเราต้องเลือกให้ถูกกับสภาพผมแล้วก็ความต้องการปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมุมไปจะมาอธิบายทีละตัวเลยค่ะว่า Hair Ritual by Sisley เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะมาพูดถึง2ตัวแรกกันก่อนนะคะ2ตัวแรกนี่ไม่ใช่แชมพูค่ะอ่ะงงว่าทำไมอยู่ดีๆไม่ชวนสระผมเป็นอย่างแรกคือสำหรับ Hair Ritual by Sisley เนี่ยนะคะเขาจะมีผลิตภัณฑ์2ตัวที่ให้ใช้ก่อนสระผมหรือที่เรียกว่า pre shampoo นั่นเองค่ะเราใช้กันตอนผมแห้งๆก่อนที่เราจะไปสระผมเลยนะคะมันก็จะมี2สิ่งด้วยกันนะคะทำหน้าที่คนละอย่างกันตัวแรกนะคะก็คือ restructuring nourishing balm ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะคือ pre shampoo purifying mask ค่ะมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ restructuring nourishing balm นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่มาในหน้าตากระปุกแบบนี้นั่นเองค่ะคุณคนนี้คือเป็นตัวที่โมเมชอบมากๆจริงๆนะคะอันนี้เปิดผลิตภัณฑ์แรกก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันชอบในกลุ่มนี้เลยก็แล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นบาล์มบำรุงผมค่ะที่จะช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมโครงสร้างของผมของเรานะคะจากข้างในจนถึงเกล็ดผมข้างนอกเลยค่ะใครที่ผมเสียผมไม่แข็งแรงนะคะเจออะไรมาหนักๆผ่านชีวิตที่ค่อนข้างขรุขระนิดนึงนะคะเหมาะกับคุณคนนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เต็มไปด้วยสารที่โมไปเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ก็คือเป็นส่วนผสมของกรดไขมันที่เรียนแบบเซรามายด์ตามธรรมชาติในผมของเราเพราะฉะนั้นใครที่ผมแห้งต้องการความชุ่มชื้นเนี่ยนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยได้ดีมากจริงๆค่ะวิธีการใช้นะคะไม่ยากเลยค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะคะเห็นเป็นบาล์มแบบนี้นะคะแต่พอเราตักออกมานะคะแล้วก็มาวอร์มที่มือของเราค่ะพอโดนความร้อนที่มือนะคะเขาจะกลายเป็นออยล์ค่ะซึ่งสามารถที่จะลูบไปบนผมของเรานะคะแล้วก็กระจายตัวไปบนเส้นผมทั่วๆกันเนี่ยได้ง่ายมากๆใช้ไม่ยากเลยค่ะตัวนี้นะคะแนะนำให้ลูบตั้งแต่กึ่งกลางเส้นผมนะคะลงไปจนถึงบริเวณปลายผมนั่นเองค่ะเว้นช่วงโคนผมแล้วก็หนังศีรษะนะคะซึ่งถ้าคุณอยากบำรุงแบบเร่งด่วนนะคะก็แนะนำว่าให้ทำก่อนสระผมเนี่ยประมาณสัก30นาทีจะได้ผลดีเป็นพิเศษนะคะก็คือหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก่อนสระผมหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการการบำรุงแบบเข้มข้นแบบอินเทนส์นะคะคุณสามารถที่จะลงตอนเช้านะคะแล้วก็มัดม้วนเอาไว้ไปทำงานวงงานบ้านนู่นนั่นนี่อะไร8ชั่วโมงนะคะกลับมาค่อยสระตอนเย็นก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการดูแลผมแบบอินเทนส์หน่อยหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นสายชอบสระผมตอนเช้านะคะก็ให้ลงก่อนนอนนะคะแล้วก็ใส่เหมือนชาวเวอร์แคปเอาไว้นะคะนอนไปค่ะหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาสระผมนะคะผมก็จะนุ่มลื่นมากๆสำหรับเจ้าตัวบาล์มตัวนี้ค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะหน้าตาต่างไปจะเป็นหลอดแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เหมาะกับการใช้บริเวณหนังศีรษะค่ะนี่คือ pre shampoo purifying mask ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนการ detox หนังศีรษะค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นสายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผมเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นแว็กซ์เป็นสเปรย์เป็นดรายแชมพูอะไรต่างๆบ่อยๆเนี่ยมันจะมีการตกค้างของผลิตภัณฑ์พวกนี้ตรงหนังศีรษะของเรานั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตกค้างเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ตกค้างแล้วก็แบบอยู่เฉยๆใช่ไหมซึ่งสิ่งตกค้างเหล่านี้นะคะพอไปรวมกับหนังศีรษะที่มันเพราะว่ามลภาวะเพราะว่าความเครียดเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนสิ่งตกค้างไปจับตัวกับน้ำมันธรรมชาติบนหนังศีรษะของเราใช่ไหมคุณผู้ชมนางก็จะยิ่งเร่งให้ผลิตน้ำมันนะคะจนหัวมันง่ายกันไปนะคะแล้วไอ้น้ำมันเหล่านี้ค่ะมันจับฝุ่นเก่งคือถ้าน้ำมันจับกับฝุ่นไปอีกนะคะก็ลองคิดง่ายๆนะคะว่ามันก็จะไปอุดตันหนังศีรษะของเรานะคะก่อให้เกิดอาการคันศีรษะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเป็นสาเหตุของผมร่วงด้วยนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาก็เลยจะมาช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์หนังศีรษะของเรานั่นเป็นเหตุว่าทำไมเขาถึงมาด้วยหน้าตาที่เป็นหลอดบีบแบบนี้เพราะว่าวิธีใช้นะคะก็คืออย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นเลยเนอะว่าโมไปแสบผมนะคะตอนที่ผมยังแห้งๆอยู่นะแล้วก็ลากผลิตภัณฑ์ไปตามแสบผมนะคะตั้งแต่แสกกลางนะคะไปจนถึงแสกข้างไปให้ทั่วเลยนะคะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ใช้ปลายนิ้วค่อยๆนวดนะคะให้เขากระจายตัวทั่วหนังศีรษะของเรานั่นเองค่ะทิ้งไว้10นาทีก่อนสระผมนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีไวท์เคลย์แล้วก็มีจาวาทีค่ะ2ตัวนี้จะช่วยดูดซับความมันบนหนังศีรษะของเรานะคะ
แล้วก็มีสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอัลฟาบีดาโบโลซึ่งตัวนี้จะช่วยลดการระคายเคืองของหนังศีรษะเราได้นะคะสองสิ่งนี้นะคะมุมไม่แนะนำให้ทำประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อเป็นการดีท็อกซ์หนังศีรษะแล้วก็เป็นการบำรุงปลายผมของเรานะคะให้มันนุ่มให้มันแข็งแรงนั่นเองค่ะมาถึงแชมพูกันบ้างค่ะอ่ะงงทำไมแชมพูเยอะแยะอะไรขนาดนี้เห็นมันมีเบอร์ด้วยนะคะ1 2 3 4หลายคนก็เลยถามว่าหนูต้องสระเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4คือสระผม4ครั้งหนูถึงจะผมสวยเหรอคะพี่ไม่ใช่นะคะแต่ละเบอร์เนี่ยเขาก็คือแต่ละสูตรกันนั่นเองค่ะเริ่มที่เบอร์1กันก่อนเลยนะคะแอบกระซิบนิดนึงว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เหมาะกับผมดิฉันแล้วก็ดิฉันก็แฮปปี้กับมันในช่วงที่ผ่านมามากที่สุดเลยนะคะนี่คือ Revitalizing Volumizing Shampoo นั่นเองสูตรนี้นะคะส่วนประกอบสำคัญของเขาก็คือคาเมเลียออยล์นั่นเองนะคะซึ่งคาเมเลียออยล์เนี่ยนะคะก็จะช่วยบำรุงผมให้ผมของเราเนี่ยมันดูมีน้ำหนักมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่เป็นคนที่สายแบบผมรีบผมแบนนะคะดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เหมาะมากๆเลยนะคะอย่างมุมเองเนี่ยเป็นคนที่คือผมเยอะแต่ว่าผมเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบรีบๆนิดนึงอะค่ะไม่ค่อยมีวอลลุ่มนะคะตั้งแต่ใช้แชมพูสูตรนี้เนี่ยเราเห็นได้เลยนะคะว่าผมมันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันดูไม่รีบแบนนะคะเวลาสไตลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายมากขึ้นนั่นเองมาดูที่เบอร์2กันบ้างดีกว่านะคะเบอร์2ชื่อว่า Revitalizing Smoothing Shampoo ค่ะสำหรับเบอร์2นะคะที่เน้นในเรื่องของการ smoothing เนี่ยจะมี Macadamia Oil นะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดการชี้ฟูของผมของเราค่ะช่วยให้ผมของเราเนี่ยเรียบนะคะแล้วก็ดูสมูทมากยิ่งขึ้นตามชื่อของเขาเลยนั่นเองนะคะใครที่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของผมชี้ฟูจัดทรงยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะชอบตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยเนื้อเขาลื่นๆเบาๆสะและสบายผมมากเลยค่ะเบอร์3ค่ะเขาชื่อว่า Revitalizing Straightening Shampoo นะคะใครที่เป็นคนผมอยากสดแล้วอยากจะให้ผมของตัวเองเนี่ยมันทิ้งตัวแบบอุ๊ยตายแล้วผมตรงผมดูเหยียดสวยนะคะก็คือสูตรนี้เหมาะมากๆเพราะว่าบางคนที่ผมอยากสกหรือว่าผมเส้นใหญ่นะคะผมจะค่อนข้างพันกันง่ายแล้วก็ดูไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะตัวนี้ค่ะจะสามารถช่วยจัดผมนะคะให้เข้าที่เข้าทางช่วยให้ผมเหยียดมากยิ่งขึ้นจัดแต่งทรงได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะและเบอร์4สุดท้ายเลยนะคะอันนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนอีกเหมือนกันค่ะอันนี้คือ Color Perfecting Shampoo นั่นเองนะคะตัวนี้ตามชื่อเลยค่ะเน้นในเรื่องของการรักษาสีผมใครที่เป็นคนทำสีผมทำเคมีกับผมเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นห่วงกลัวว่าสีผมที่ทำมาในราคาแพงๆเนี่ยมันจะซีดเร็วจางเร็วตัวเนี้ยเขาจะช่วยรักษาสีผมได้ดีค่ะซึ่ง Hibiscus Flower Extract ตัวนี้นะคะจะไปช่วยซ่อมแซมเกล็ดผมแล้วก็ล็อกสีผมเอาไว้ใน Hair Fiber ของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสายทำสีผมก็ใช้เบอร์4นะคะสระผมเสร็จแล้วนะคะก็ต้องใช้คอนดิชเนอร์กันนะคะซึ่งคอนดิชเนอร์มีสูตรเดียวไม่ต้องงงแต่จะงงตรงที่ว่าต่างกับแชมพูยังไงอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะแชมพูเนี่ยจะเป็นฝาสีขาวนะคะส่วนคอนดิชเนอร์จะเป็นฝาสีดำแบบนี้ค่ะสำหรับคอนดิชเนอร์นะคะชื่อว่า Restructuring Conditioner นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีคอตตอนโปรตีนนะคะที่มุมไม่ได้เล่าไปในตอนต้นนั่นเองค่ะซึ่งคอตตอนโปรตีนนะคะก็จะเป็นตัวที่ไปช่วยเสริมโปรตีนในผมของเราเนาะตัวนี้ก็เป็นคอนดิชเนอร์นะคะที่ช่วยให้ผมของเราเรียบลื่นช่วยปิดเกล็ดผมนะคะทำให้ผมของเราไม่ชี้ฟูไม่พันกันนะคะเขาแนะนำว่าให้ลงคอนดิชเนอร์นะคะตั้งแต่กึ่งกลางจนถึงปลายผมเนาะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักประมาณ3นาทีนะคะให้คอนดิชเนอร์ได้มีโอกาสซึมเข้าไปในผมของเรานะคะแล้วก็ดูแลเส้นผมของเราสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยล้างออกนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าไม่คุ้นเคยกับช่วงพรีแชมพูเท่าไหร่ชอบลืมก็คือมาถึงปั๊บจะสระผมเลยแต่ว่าอ้าวตายแล้วฉันจะหมักผมยังไงได้ทันนะคะเขามีอีกตัวหนึ่งมาให้เลือกนะคะนั่นก็คือ Regenerating Hair Care Mask นั่นเองค่ะซึ่ง Regenerating Hair Care Mask เนี่ยนะคะเหมาะมากสำหรับสายขี้เกียจเพราะว่าตัวนี้เป็นมาสฟื้นบำรุงเร่งด่วนที่สามารถบำรุงได้ทั้งหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมแปลว่าไม่ต้องมานั่งคิดว่าเออจะต้องลงตั้งแต่กึ่งกลางเว้นหนังศีรษะอะไรไม่ต้องเลยคุณคนนี้คือสามารถลงตั้งแต่หนังศีรษะจรดปลายผมของคุณได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีทั้ง Vitalizing Fortifying Complex ที่เล่าไปว่าบำรุงหนังศีรษะแล้วก็คอตตอนโปรตีนนะคะที่ช่วยดูแลเส้นผมนั่นเองค่ะสระผมเสร็จนะคะด้วยแชมพูเบอร์ไหนก็แล้วแต่ที่คุณชอบนะคะแล้วก็ลงตัวนี้ตั้งแต่
แต่หนังศีรษะจรดปลายผมทิ้งไว้10นาทีนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวที่บำรุงทั้งหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมครบจบในตัวเดียวแบบเร่งด่วนทีนี้ค่ะมันยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงแล้วก็ปกป้องผมนะคะอีกหลายตัวในกลุ่มของ Hair Ritual by Sisley นะคะที่วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังให้จบเลยนะคะจะได้เรียกว่าเอาไว้ประกอบการตัดสินใจกันว่าใครจะใช้อะไรบ้างนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงหรือว่าผมเริ่มบางเพราะว่าเอชไปไกลแล้วอย่างโมเมนะเขาเรียกอะไรมัดผมเยอะๆอะมัดผมรวบตึงอะเนาะตรงบริเวณตรงเนี้ยมันเริ่มบางๆนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมเราจะเยอะตรงอื่นก็ตามแต่ว่าในจุดบางจุดเนี่ยมันก็มีผมบางผมร่วงได้เหมือนกันนะคะซิสเล่นะคะเขาแนะนำเป็นตัว Revitalizing Fortifying Serum ตัวนี้ค่ะก็จะหน้าตาคล้ายๆกับเซรั่มบำรุงหน้าของเราเลยนะคะแต่ว่าเป็นเซรั่มบำรุงผมนั่นเองนะคะที่มาในลักษณะของ dropper แบบนี้ค่ะตัวนี้เขาจะมาช่วยปรับสมดุลให้กับหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นลดการระคายเคืองต่างๆรวมถึงกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะที่จะมาเลี้ยงหนังศีรษะแล้วก็เลี้ยงเส้นผมของเรานั่นเองค่ะอย่างนึงที่ชอบมากๆอ่ะก็คือกลิ่นแล้วก็สิ่งที่รู้สึกชัดเจนเลยนะคือมันช่วยลดอาการคันหนังศีรษะคือถ้าเกิดหนังศีรษะเรามีปัญหาไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ค่ะอาการแรกๆที่เราจะเริ่มรู้สึกเลยอ่ะก็คืออาการคันซึ่งตัวนี้พอใช้อ่ะจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันช่วยลดอาการคันหนังศีรษะได้เยอะมากแล้วก็กลิ่นมันแบบผ่อนคลายสุดๆแล้วมันจะรู้สึกเย็นๆนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่เย็นแบบเย็นเคมีอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่ตัวนี้คือเฮ้ยมันช่วยลดอาการคันหนังศีรษะได้เยอะมากจริงๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ใช้ต่อเนื่องกันโดยวิธีการก็คือเราก็บีบขึ้นมานะคะเขาจะมีเป็นเหมือนแบบอินดิเคเตอร์ให้เห็นเส้นตรงดำๆตรงนี้เนาะก็คือใช้1หลอดแบบนี้นะคะหยดให้ทั่วหนังศีรษะตุ๊บๆๆๆกระจายไปทั่วหนังศีรษะนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือนวดนะคะถ้าเกิดตรงไหนเนี่ยผมบางเป็นพิเศษหรือว่าเป็นจุดที่เป็นปัญหานะคะก็สามารถที่จะเน้นบริเวณนั้นเป็นพิเศษได้ค่ะช่วงไหนที่อยากฟื้นฟูเร่งด่วนอาจจะเป็นช่วงที่หนังศีรษะมีการระคายเคืองมากๆนะคะก็ให้ใช้วันเว้นวันจากนั้นนะคะก็อาจจะห่างมานิดนึงเป็นสัปดาห์ละ2ครั้งช่วยในเรื่องของการลดการคันศีรษะได้ดีมากเพราะการคันหัวมันแบบมันเสียบุคลิกก็อยู่คือแบบไปยืนแล้วแบบไปเกาแกรกอยู่แบบต่อหน้าทารกกำนันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่โมเมเห็นผลนะคะแต่ถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะมาที่การจัดแต่งทรงผมกันบ้างค่ะตัวแรกที่จะพูดถึงนะคะเป็น Volumizing Spray นะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของ texture แล้วก็ density ก็คือความหนานั่นเองสำหรับใครนะคะที่อยากให้ผมมี volume เนาะอย่างที่บอกไปว่าโมเมเองอ่ะเป็นคนที่ต้องการให้ผมมี volume นิดนึงเพราะว่าผมเราเยอะบางทีมันก็ดูมีความแบบรีบๆหน่อยไม่ค่อยมีความแบบพองๆด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยตัว Volumizing Spray นะคะก็จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยนั่นเองค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่ม texture ให้กับผมนะคะทำให้ผมของเราเนี่ยมันมี volume มากยิ่งขึ้นพอได้ยินคำว่าสเปรย์หลายๆคนจะกลัวเพราะว่ากลัวว่าฉีดแล้วผมจะแข็งเป๊กหรือเปล่าอันนี้ไม่เลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการแบบทำให้ผมแข็งเป๊กใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ฉีดแล้วผมพลิ้วสบายแล้วก็มีวอลลุ่มมากๆจริงๆนะคะวิธีการใช้นะคะไม่ได้ฉีดเป็นสเปรย์จบตอนท้ายแต่ว่าให้ฉีดตอนที่ผมหมาดๆก่อนที่เราจะจัดแต่งทรงผมนะคะฉีดห่างจากผมประมาณสัก20เซนฉีดให้ทั่วนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยดรายผมได้ปกติโดยการใช้ดรายเป่าผมนะคะควบคู่ไปกับแปรงจัดแต่งทรงผมนั่นเองนะคะก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยดูมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการจะให้ผมมันเงาแวบอย่างที่คุณเห็นในกล้องเนี่ยนะคะว่าโอ้มันดูเงามันดูเล่นแสงมันดูสุขภาพดีนะคะมูไม่แนะนำตัว Precious Hair Care Oil นะคะตัวนี้จะเป็นออยล์บำรุงผมค่ะซึ่งแน่นอนนะคะความสามารถของออยล์บำรุงผมเนี่ยก็คือต้องทำให้ผมของเราเนี่ยมันดูเรียบลื่นแล้วก็แบบดูเงาเล่นแสงแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วไม่ต้องใช้เยอะคือขวดขนาดนี้ค่ะคุ้มมากเพราะว่าเวลาใช้จริงๆเราใช้แค่ประมาณครึ่งถึง1ปั๊มเท่านั้นเองก็คือกะความยาวของผมของท่านก็แล้วกันนะคะว่าต้องใช้ประมาณสักแค่ไหนเนาะใช้ได้ทั้งตอนที่หมาดก่อนจัดแต่งทรงผมหรือว่าอย่างโมเมเองเนี่ยใช้ตอนที่
ปิดจบสุดท้ายนะคะตอนที่ผมแห้งบีบออกมาแล้วก็ลูบๆไปบนผมนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยมันเรียบลื่นแล้วก็เงามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นเฟเวอริตของโมเมนต์เหมือนกันส่วนใครที่ชอบออกแดดนะคะหรือว่าชอบเล่นกีฬากลางแจ้งชอบว่ายน้ำไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะสังเกตไหมคะว่าการที่ผมเราไปอยู่ในแดดนานๆน่ะมันทำให้ผมของเราแห้งแล้วก็กรอบโดยเฉพาะถ้าเกิดใครไปไว่ายน้ำเจอคลอรีนเจอน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือผมเสียมานักต่อนักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นซิสเล่นะคะเขาก็เลยแนะนำ Protective Hair Fluid ตัวนี้ค่ะตัวนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้โมเมอธิบายนะมันเป็นเหมือนกันแดดสำหรับผมเพราะตัวนี้นะคะเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Sunlea GE แล้วก็ Superstore Solar Youth Protector นั่นเองค่ะแล้วก็มีสารบำรุงเดียวกับตัว regenerating hair care mask นั่นเองนะคะเรียกว่าทั้งปกป้องแล้วก็ทั้งบำรุงไปด้วยค่ะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะสเปรย์ให้ทั่วได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผมแห้งหรือว่าผมหมาดนะคะก่อนที่เราจะไปออกแดดทำกิจกรรมกลางแจ้งลงน้ำลงทะเลอะไรกันนะคะแล้วก็เหมือนกันแดดเลยค่ะคือคุณสามารถเติมระหว่างวันได้ด้วยและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Hair Ritual by Sisle นะคะที่โมเมเพิ่งมีโอกาสได้ลองนะคะนั่นก็คือตัว The Cream 230นั่นเองค่ะซึ่งเลข230เนี่ยนะคะมันมีความหมายค่ะตัวนี้เขาเป็นครีมปกป้องเส้นผมจากความร้อนสูงนะคะที่มีเทคโนโลยี230 Complex ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเคลือบเส้นผมแล้วก็เติมเกล็ดผมของเราให้เรียบเนียนนะคะเหมาะมากๆสำหรับใครที่ใช้ Heat Styling Tools ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายเป่าผมเป็นที่หนีบที่ม้วนอะไรต่างๆที่มันมีความร้อนสูงๆค่ะเพราะว่านอกเหนือจากที่เขาจะสามารถปกป้องผมของเรานะคะจากความร้อนได้มากถึง230องศาเซลเซียสแล้วเนี่ยความร้อนที่เราใช้ต่างๆนะคะจาก Heat Styling Tools เนี่ยจะไปกระตุ้นไอ้เจ้า230 Complex นะคะซึ่งเป็นสารบำรุงเนี่ยให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นก็เรียกว่าปกป้องผมจากความร้อนแล้วความร้อนเนี่ยก็คืนคุณประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่ในนี้ให้กับผมของเราค่ะอันนี้โมเมใช้1ปั๊มนะคะสำหรับผมยาวประมาณโมเมเนาะก็คือปั๊มออกมาแล้วก็ลูบตั้งแต่กึ่งกลางจนถึงปลายผมอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่เราต้องเจอกับ Heat Styling Tools ต่างๆนะคะจากนั้นก็ dry ผมได้ปกติเลยนะคะแล้วก็จะไปใช้ที่หนีบที่ม้วนอะไรก็ตามสบายเลยนั่นเองค่ะนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พูดไปนะคะทั้ง Hair Care แล้วก็ Hair Styling แล้วนะคะยังไม่หมดค่ะ Hair Ritual by Sisle นะคะเขายังมีแปรงออกมาอีก3ชิ้นด้วยกันนะคะเหมาะกับการทำงานหลายๆแบบนะคะอย่าง Paddle Brush อันนี้ก็คือเหมาะกับการแปรงผมปกตินะคะอย่างระหว่างที่มุมไปถ่ายคลิปนี้มุมไปก็พักแปรงผมไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความเรียบของผมนะคะแล้วก็เวลา dry ผมตอนที่มันหมาดๆใหม่ๆเนี่ยมุมไปก็ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันแผ่ผมได้ดีเวลาเรา dry ผมเนี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมคะแล้วก็มี round brush 2 size ด้วยกันนะคะก็คือเป็น size ใหญ่กับ size เล็กอย่าง size ใหญ่เนี่ยก็คือมุมไปจะใช้เพิ่ม volume ให้ผมนะคะเวลาแบบ dry ผมอย่างเงี้ยบริเวณโคนผมเนี่ยก็จะยกๆแล้วก็ม้วนออกมาแบบนี้นะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างวอลลุ่มให้ผมส่วนอันเล็กก็เช่นกันนะคะก็คือเน้นในเรื่องของการช่วยวอลลุ่มเหมือนกันแล้วแต่ใครถนัดแปรงเล็กแปรงใหญ่เนาะแต่ส่วนตัวบูมเองเนี่ยก็คือได้ใช้ทั้ง3อันในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วเขาก็เป็นแปรงคุณภาพดีที่ไม่ทำร้ายผมของเราด้วยบางคนเนี่ยใช้แฮร์แคร์ดีๆมาแต่ไปเจอแปรงที่แบบดึงซะผมขาดอะไรอย่างเงี้ยบำรุงไปก็อาจจะไม่ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะดูแลแบบครบวงจรนะคะก็ต้องทั้งบำรุงทั้งสไตลิ่งแล้วก็ทูสด้วยนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่โดนสิงเรียบร้อยด้วยน้ำมือของดิฉันนั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลอง Hair Ritual by Sisle กันนะคะ200คนแรกนะคะที่ไปที่เคาน์เตอร์ของ Hair Ritual by Sisle นะคะแล้วบอกว่าดูมุมเมมานะคะจะได้รับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองไป2ตัวค่ะนั่นก็คือตัว Hair Nourishing Balm นะคะ7กรัมแล้วก็ The Cream 230นะคะเป็นซาเช่ไปให้ไปลองนะคะซึ่ง2ตัวนี้ก็เป็น2ตัวที่มุมเมชอบมากๆนะคะสามารถไปรับ2ชิ้นนี้นะคะได้ที่เคาน์เตอร์ของ Sisle ทุกสาขาเลยตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายนปีนี้นะคะหรือจนกว่าของจะหมดนั่นเองค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ใดๆนะคะของ Hair Ritual by Sisle นะคะคุณก็จะได้ของสมนาคุณและถ้าช้อป2ชิ้นนะคะของสมนาคุณก็จะยิ่งอื้ออึงไปอีกก็เรียกว่าวันนี้นะคะได้มาเล่าให้คุณฟังถึงผลิตภัณฑ์ของ Sisle นะคะที่ให้คุณได้ดูแลผมกันครบวงจรไม่น้อย
หน้าผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของเราเลยทีเดียวนะคะยังไงก็รีบไปช็อปรวมถึงรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองกันได้ที่เคาน์เตอร์ของซิสเล่ทุกสาขาเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณซิสเล่ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ให้มุมใบมีโอกาสได้ทดลองผลิตภัณฑ์ดีๆของซิสเล่นะคะไม่ชอบจริงไม่มาเล่าให้ฟังนะคะอย่างที่บอกนะคะอะไรก็ตามที่เอามาพูดในรายการนะคะต้องทดลองใช้แล้วก็ชอบจริงๆนะคะถึงจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะยังไงก็ลองไปทำความรู้จักกับแบรนด์นี้ให้มากยิ่งขึ้นหาข้อมูลกันเยอะขึ้นแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันตามความต้องการแล้วก็ปัญหาของผมของคุณก็แล้วกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ